สวัสดีครับผมวันนี้ขอกลับมาอยู่ NFT Panda เพราะผมมีตัวละคร2 ID รวมกัน12ตัวเป็นไงบ้างรายได้นะครับ mm hmm. เหรียญก็ทำท่าทำทางว่ามันจะขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะกิจกรรมที่เขาจะบอกช่วยให้พวกเราคนที่เล่นเล่นกันอยู่หรือคนที่มีผู้ติดตามในช่อง YouTube ได้เข้ามาช่วยโปรโมทให้เขาหน่อยช่วยแบ่งปันช่วยพูดช่วยอะไรก็แล้วแต่นะ แล้วก็แบ่งไลท์รีวอร์ดให้เรานะครับผมแต่มันก็เป็นผลดีกับผมนะถ้าผมช่วยพูดช่วยอะไรแล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามานะครับเพราะจากกระแสะนะครับที่เขาเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งแรกที่มีให้ก็คือคนที่เล่นแรกๆสมัคร ID แรกๆนะครับมันให้เราเล่นนะครับเต็มหน้าจออย่างนี้ก็เลยทีเดียวนะครับอันนี้บอกก่อนเดี๋ยวจะมาบอกว่า ถ้าเราเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เราจะทำยังไงเราเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือมาเล่นเกมของเขาได้รายได้เท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่พวกเรานะทุกคนที่ฟังคลิปนี้ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมหรือเล่นหรือสมัคร ID เล่นหรือเปล่าครับย้ำก่อนคลิปนี้เป็นเพียงคลิปแนะนําสอนเล่นนะครับแล้วก็คํานวณรายได้เบื้องต้นของเกม NFT Panda ที่ก่อนหน,น้านี้ถ้าใครสมัคร ก็จะได้หกตอนนี้คุณจะได้ไ d แค่1 ID ละ1ช่องแค่นี้นะครับอันอื่นก็จะต้องเปิดไปเรื่อยๆนะครับโดยการสะสมเหรียญแบมตรงนี้แล้วมาเปิดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสล็อตท,ที่2จะเปิดเท่าไหร่นะแต่ตามที่เขาบอกนะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้เมื่อคุณเข้าสล็อตท,ที่2ของผมเนี่ยเนี่ยมันเปิดสล็อตท,ที่2อจากเนี้ยมันก็จะต้องจ่าย180แบแมนะครับแต่ถ้าเป็นสล็อตของคุณเนี่ยมันเท่าไหร่นะหรือว่าเราจะมาทำไมไม่ดูอ่ะผมขอทํา ยูเซอร์ใหม่นะครับมาดูซิได้ไหมลองดูนะตอนนี้เป็นยูเซอร์ใหม่นี่ผมสมัครตั้งไว้แล้วละ่ะผมก็เข้ามาเชนแบ็กก็จะต้องมียูเซอร์เยอะๆนะโอเคมาทาให้ดูทําให้ดูจะได้รู้กันเลยว่ายูเซอร์ใหม่จะเป็นยังไงตอนนี้นะครับก็เข้ามาตามนี้ก็ได้อะตามนี้เดี๋ยวเผื่อใครจะเล่นนะครับเข้ามาตามผมเลยก็ได้เข้ามาตามนี้แล้วก็วกดแล้วก็เลือก NFT p a n d a ้าหาหานาไอ้เขียวๆนี่แหละ NFT p a n d a สมัคร กดไปที่การ์ดสักอันหนึ่งกดตรงนี้แล้วก็มาเลือกหลังการ์ดตรงนี้นะครับเป็นลิงก์ URL ของเขานะรอแป๊บหนึ่งนานป่ะเนี่ยกดอันนี้คือเกี่ยวกับข่าวสารเขาได้เลยลองดูสิที่เขาช่วยที่เขาประกาศอ่านี่โอเคกดตรงนี้นะครับเขาจะแจ้งข่าวสารในมีเดอยมนั้นนะอ่าล็อกอินนี่เชื่อมต่อนี่ไอดี ID ใหม่จริงๆนะครับคล้ายๆว่าพอเขาบอกว่า ผู้ที่สมัครใหม่เหลือแค่ช่องเดียวผมก็ไม่ได้ใช้อีกเลยผมไม่ได้เข้าอีกเลยอ่าทีนี้พอมีกิจกรรมก็เลยอามาลองทําให้ดูแล้วก็เาจะคานวณให้ได้รายได้ให้ดูด้วยนะครับว่าเหมาะกับพวกคุณหรือเปล่านี่จะต้องซื้อฮีโร่หนึ่งตัวเพื่อมาลงทะเบียนนะไม่มีเหรียญจะซื้อได้ไงบายฮีโร่กดเข้ามาหน้าเดิมนนั่นแหละอืมตัวถูกสุดละตัวฮีโร่เนาะเลตี้คอมอนแล้วกันฮีโร่นะ กดตรงนี้18ดอลลาร์เหรอ40แว็กเหรอมาโปรโมโล่ะโปรโมโลก็ต้องแพงกว่าไปนิดหน่อยนะครับ27นี่จะทำไงตังมีไหมลองซื้อสก,กัดป่ะ27ดอลลาร์เอาโปรโมโนะ27่หรือ59เแว็กมันราคาแว็กสูงขึ้นด้วยนะครับไอตัวแพนด้าก็เลยแพงขึ้นอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ลองดูนะครับผมจะทําการผมจะลองดูผมจะทาําการซื้อนะครับโดยหาตังก่อนนะแปบ๊บหนึ่งคลิปนี้จะโดนตัดไปหน่อยเกี่ยวกับช่วงหาตังแล้วกันเดี๋ยวจะซื้อให้ดูหนึ่งตัวว่ามันได้กี่ช่องนะครับมันใช้ทั้งหมด5 9าสิกนะผมก็จะต้องทําการขายเหรียญนี่ที่มีอยู่นี่ก็ได้ให้ได้ราคานี้ต้องการ5 9าสิบเก้าแบกต้องการเป็นสัก เจ็ดสิบแว็กมันเท่าไหร่เจ็ดสิบแว็ก2 0สองร้อยเลยเหรอมีเหลือไหมเนี่ย <laughs> มีอยู่400 okay. Buy, sell, สี่ร้อยอะโอเคบายเซลสิกดราคานี้เป็นคนขายท้าอะพอดีเลยนะเนี่ยสามเนี่ยนะคัปลอราคานี้ต้องการแว็กคือเราต้องการแค่หกสิบ 65แล้วกันนะครับเราต้องการแค่65แว็ก65แว็กนี่ราคานี้เฮ้ยเซลแว็กได้65แว็กใช่ไหมประมาณนี้โอเคได้ยังอ้าวได้แล้วนะครับต่อไปก็ได้แล้วนะได้ตังค์มาแล้ว ทีนี้ก็เข้าไปซื้อนะครับผมเข้าไปซื้อที่เหมือนเดิมนะครับกดมาที่อังกอแล้วก็แพนด้นะครับไปแล้วก็จะส่งตัวนะส่งตัวเดี๋ยวส่งตัวให้ดูว่าส่งยังไงอ่าฮีโร่เรลตี้โปรโมตัวไหนดีสวยๆผมชอบตัวเนี้ย เอาเอาตัวนี้เอาทัดไฟค่ะทัดไฟอ่ะนี่บายตัวนี้นะครับโอเคกดอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการส่งนะครับเป็นการส่งตัวละครลงไปก็กดตามนี้นะครับแล้วก็เลือก ID ที่คุณจะส่งไปนะอ่ะนี่ b x r i โอเคคัดไปคัดไปดป,ป,ปยาวยาวกดหลายๆครั้งย้ำๆนะครับวางตัวนี้แล้วก็วาง ก็หา ID นะครับลงมันจะอยู่ข้างล่างอนเนี้ยแล้วก็กดแล้วก็กดตรงนี้ส่งรถเข็นเข้าไปแล้วก็เลือกปั๊บนี่แล้วก็ send เซ n นต์ทานเฟิร์มเดอะเซ็นต์ทานเฟิร์ก็คอนเฟิร์มครับกดชัวร์ไหมดูอีกทีนะก็ <c oughs> <g ül> <g ül> <g ül> ถูกแหละเพราะเรากดไไ <c oughs> อันนั้นไปเมื่อกี้เซนต์คอนเฟิร์มอืมเสร็จแล้วก็ไปดูในกระเป๋าของตัวนุชมาหรือ,อยังเข้าไปในที่นี่อินเว t o r y นี่มาแล้วครับผม ก็ต่อไปก็เข้าไปในเกมเนาะกดรีเฟซทีหนึ่งนี่มาแล้วกดยุดเกมยุดินเกมแอปพลูฟค่าแก๊สมีหรือเปล่าเนี่ยมีค่าแก๊สได้ค่า cpu แล้วก็กดอะเวนเจอร์นี่ฮะนี่มีสล็อตเดียวเห็นไหมเราอยากรู้ว่าสล็อตสองมันต้องใช้แบมเท่าไหรมนะครับกดตรงน,นี้สามสิบโอเคก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับน่าจะเพิ่มสล็อตไปเรื่อยๆนะ แสดงว่าผมเปิดมาเท่านั้นแล้วนะครับก็คุณจะต้องจะต้องไปดูที่ไหนแล้วเนี่ยก็ไปดูในเอกสารมานะว่ามันมีการเปิดช่องมันยังไงนะเนี่ยมาดูตรงนี้ที่เราเข้ามาทางหลังการ์ดมานะอ่ะกดนี่ฮะตรงนี้ขอดูเอกสารแป๊บหนึง่งแบมเปเปอร์จริงๆมาดูตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องไปทำยุ่งยากเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้ต่อไปนะ่ะก็จะมีไอเทมเพิ่มมานะครับผม จะมีไอเทมเพิ่มมาเรื่อยๆนะก็จะมีตรงนี้ก็เป็นยุศถาบรรดาศักด์มันช่วงแรกคุณเอาคนที่หาไม้ไผ่ไม่เป็น <c ười> เข้าไปในปา่าคุณก็ได้ไม้ไผ่น้อยเมื่อคุณพยายามสอนมันก็คือสกัรสเต็กมันคุณก็จะได้อาชีพใหม่ของมันเรื่อยๆนะครับตามการสเต็กของคุณเนาะนี่การเพิ่มสล็อตโอเคนี่ครับเจอแล้วในใอยู่ในโทเค็นโนมิกนะครับผมสล็อตนะครับ เริ่มจากสล็อตที่สองนะครับก็เป็นสามสิบแบมโว้ยคูณสองเลยนะก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเนี่ยคูณสองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่คูณสองเลอันนี้คูณสองนี่ก็คูณเท่าไหร่ล่ะบอกไปทีละสามสิบเหรอโอเคบอกไปทีละสามสิบแบมไหมครับมันบอกไปทีละสามสิบแบมนะก็จริงๆช่วงแรกๆอยากเรียกยูเซอร์ใหม่นะเอาแค่ให้หกยูเซอร์เหมือนเดิมให้ให้ใหกสล็อตเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าถ้าถึงหูของ ผู้ดูแลนะครับน่าจะลดเขาหน่อยละกันนะเชิญชวนเข้ามาเล่นนี่แบบนี้ก็ทั้งสเต็กทั้งเล่นให้ได้ส,สดักหกสล็อตนี่อาจจะลดค่าแรกเข้าสักหน่อยนะพี่นะได้โปรดนะครับอาจจะให้น้อยกว่านี้ไม่ใช่มาบวกทิดสามสิบสามสิบจนถึงเจ็ดสล็อตแล้วก็ยังบวกสามสิบดึงดูดเขาหน่อยสินะกราบนะครับกราบใครเป็นแอดมินใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นเดบช่วยหน่อยให้ถึงหูของพี่ท่านท่าน,ท,านที่ฟังภาษาไทยไม่ออกหน่อยนะ ลดลงล,ลดอีกนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับถ้าได้ลดให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้เข้ามาได้จับต้องเหมือนที่คุณอยากจะให้เราได้โปรโมทเพราะที่เขาหายไปตรงนี้แหละที่เขาไม่เข้ามานะครับผมทั้งสเต็กอัพเลเวลทั้งรออนาคตจะเป็นตัวของอาชีพแล้วก็มีไอเทมก็เหมือนว่าน่าจะหาะไรายได้จากเกมยากขึ้นนะครับอันดับแรกก็เนี่ยมาเปิดทำนะครับเปิดทำ โอเคขอบคุณถ้าคุณได้ลดตรงนี้ให้หน่อยนะครับก็ถ้าผมร้ขอเยอะไปก็ขอคนละครึ่งทางแล้วกันนะเออไม่เสียหายนะครับเพราะถ้ามีไม่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามานะผู้เล่นหน้าเก่าๆก็จะรอวันเทเลียนหรือว่าเหรียญลดลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอยากกิจกรรมของคุณก็ดึงคนดึงเหรียญขึ้นมาหน่อยแล้วก็อย่าให้มันหายไปเปล่าๆนะครับผมขอบคุณ thank you thank you โอเคมาดูกันต่อตรงนี้ถ้าผมใส่ตัวละครนี้เข้าไปนะครับ ป้าบเลือกจืดแต่ผมไม่มีตัวแรมตีซีพในไอดีใหม่ได้ปะเาโอเคลองดูนะจะเล่นได้ไหมนะ CPU กับแรมผมเท่าไหร่มาดูมาดูอยาขออนุญาตดูซิอ๋อผมเติมมาแล้วนี่วาต้ง20ิแว็กนะครับโ okay, อเคแสดงว่าเล่นได้นะครับ20แวกก็ถือว่าเยอะสำหรับไอเดียเดียวนะ,ะสําหรับตัวของละครเดียวเพราะ6ละครผม6ตัวละครผมเติมไปหกสิแว็กบางทีก็พอบางทีก็ไม่พอเลยนะกดได้เท่าไหร่ คุณจะต้องทําอย่างนี้นะครับเรื่อยๆถ้าคุณไม่มีบอทคุณต้องกดเองโอ้โหอาจจะอาจจะเกลือนะครับได้สามไม้ไผ่สามบ้องปกติผมจะมีบ้องเยอะนะครับโอเคนี่คือรายได้ของคุณผมได้มาศูนย์จุดหนึ่งนะครับจะได้รายได้เท่าไหร่ศูนจุดหนึ่งนี่คือแบมเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นแวกเพื่อจะคํานวณเป็นรายได้จริงๆนะเพราะเป็นแบมเนี่ยเรายัางใช้จ่ายอะไรจริงๆไม่ได้เราจะต้องทําการแลกเป็นแวกนะครับเพราะแว็กมันเป็นเหรียญ ที่เอาไว้ใช้ใจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดจริงๆแต่ถ้าคุณส่งแบบออกมาคุณก็ยังทำอะไรไม่ได้ยกเว้นคุณจะต้องเอามาเสร็เป็นแวกก่อนนะ0.1นะครับมาดูกัน0.1เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้นะครับในในกราฟอยู่ในล,กล่กกราฟมันมาดูตรงนี้ดีวกว่ากราฟของมันอ่านี่อันนี้มันไม่ใช่อ่ากดแบมนะ B A M กดแบม B A M กดเข้าไปกราฟมันขึ้นนะช่วงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเกือบ1 1แวกแล้ว 0.89แต่เนื่องจากแว็กมันราคาขึ้นนะทำให้กราฟตัวอื่นราคาลงแต่เมื่อแว็กเริ่มปรับปรับปรับ,ร,บราคานะครับอาจจะลงมาหรืออาจจะนิง่งเหรียญอื่นที่ทำท่าทำทางว่าจะขึ้นก็จะดูเป็นสูงแบบนี้ครับอ่ะมาดูตอนนี้เราได้0.1แว็ก0.1แว็กเออน้อยดีเนาะคำนวณไงวะเนี้ยไม่ใช่0.1แว็กเรา0.1แบมผมมีอยู่0.1แบม ผมมีอยู่0.1แบม0.1เราจะได้เท่านี้นะครับอ่ะต่อไปก็มากดตรงนี้นี่คำนวณรายได้แบบที่คุณกดได้แต่ละครั้งน,นะแว็กนะครับกดวางลงไปนี่อ่า50สตังต่อครั้งโอ้โหน่าอนาดใจเออกดได้วันละกี่ครั้งเนี่ยแต่ถ้าคุณกดได้ 0.2สพงพกไอตัวของตามเพราะตัวเนี้นะทำที่เราเคยคำนวณกันมันก่อนอะ่ะเพราะมันอ่าตรงไหนละเพนด้าได้ปะอ่านี่อาแล้วโปรโ,โปรโมโหายปไปไหนโปรโมหายเรือเอาออกไปแล้วเรอเ <c oughs> นี่ยมันบอกว่าแต่โปรโมก่อนหนะน้าเนี้มันก็อยู่มันก็อยู่เนี่ยคอมมอนกับอันคอมมอนนะเนี่ยมันอยู่ระว่างเนี้ย นี่ปรับรีบอร์ดไปแล้วนะครับจากที่เราเคยดูครั้งก่อนนะก็ศูนย์จุดหนึ่งอะโปรโมโให้มันสักศูนย์จุดหนึ่งแปดแล้วใช่ไหมศูนย์จุดหนึ่งแปดเมื่อกี้ได้ศูนย์จุดหนึ่งกลางๆนี่คือปรับปรับหมดแล้วนะครับปรับหมดแล้วตอนแรกเนี่ยตัวเนี้ยศูนย์จุดสองห้าโปรโมศูนย์จุดสองไอ้น,นี่ศูนย์จุดหนึ่งห้านะคอมมอนอะใช่ไหมและลานนี้่ป้าไม่รู้นะครับทีนี้มาดูว่าถ้าศูนย์จุด 18ที่เราคิดนะครับมันจะได้เท่าไหร่ต่อวันนะต่อวันเนี่ยมัน2ชั่วโมงกดครั้งนะครับถ้าคุณอาจจะต้องสเต็กกิ้งนะครับเรื่อยๆนะครับนี่มันจะเปลี่ยนอาชีพคุณนะในโปรโมโคุณจะต้องใช้1.4ึแบม2.3ก็บวกไปนับจาก1.4แล้วก็บวกอีกสองจุอีกสาจนมาเป็นเนี่ยหกเพื่อจะเปลี่ยนอาชีพนะครับเรื่อยๆแล้วมันจะเพิ่มค่า ความสามารถนะครับเหมือนกับตอนแรกคุณเดินเข้าป่าไปหาของแต่เมื่อคุณเริ่มจะเก่งขึ้นคุณก็หาเก่งขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมหาของในป่าเก่งขึ้นโดยสัญลักษณ์เป็นรูปไม้ไผ่นั่นเองนะครับเมื่อคุณเก่งขึ้นคุณก็หาได้เยอะขึ้นอ่ะนะเออเมื่อคุณเก่งขึ้นเขาก็คุณก็น่าจะหาไม้ไผ่ได้เก่งขึ้นอ่ะนะค,คุณมีอาวุธในการสับในการป้องกันตัวนะครับก็เอออ่านี่ไง เออนี่ไงที่บอกนะครับถ้าคุณมีเร้งมากขึ้นคุณก็จะมีบวกโอกาสในการหาขอเทมพอนั้นเยอะขึ้นนะเหมือน0.018แล้วกันนะกลางๆตรงจากนะั 0. 18. 0. 18. ้น0.18 0.18บวก13%นี่ไง,ไงมันได้0.0พอผมกดเท่ากับอ,อ่าโอเคนี่ไงเออ มันก็ได้0.234 0.18บวก13เปก็คือมันได้จริงๆถ้าเพ่นก็อ๋อนี่ก็ได้เท่ากับอีกทีนึงก็ได้0.2นะครับเพเพิ่มมาเป็น0.2ก็ลองดูครับว่าประมาณไหนนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคน ลองคำนวณดูว่าคุณพอใจแค่ไหนแล้วก็ลองคำนวณดูว่าคุณมีงบในการปั้นตัวละครเท่าไหร่แต่ผมว่าช่วงแรกๆถ้าคุณจะซื้อก็เอาตังมาซื้อสล็อตด,ดีกว่าแล้วก็ซื้อตัวละครนะครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆเพื่อจะให้คุ้มกับการที่จะอาศัยใช้บทนะครับเพราะเกมนี้มันต้องใช้บทก็ลองดูรถแมพว่าเกมนี้อยู่ได้อีกนานไหมนะลองคำนวณดูนะครับนี่เขาสามารถทำามีอ้อนวอนให้เราได้ <c oughs> มาช่วยเหลือหน่อยนะทุกคนนะมามองเล่นเล่นดู ถ้าไปไหวกราฟสวยเหรียญดีก็ก็น่าจะอยู่กับเรานานๆนะนะครับแต่ถ้าไม่มีผู้เล่นหน้าใหม่เลยนะครับมันก็จะต้องขุดกันอย่างเดียวเหรียญก็ตกไปจนเกมก็ค่อยๆหายไปนะครับตามการเวลานั่นเองก็ประมาณนั้นราคาที่คุณจะได้นะครับก็ลองดูถ้าคุณมีหลายๆตัวเปิดทุก2ชั่วโมงกดนะครับแล้วก็บอดอะมันเดือนละ100ต่อหนหน้าจอนะที่เขาใช้ใช้กันอยู่นะครับ ทีนี้รู้สึกว่าบดก็จะมีมีหลายเจ้ามั้งนะครับก็ลองดูผมขออนุญาตไม่บอกหรือไม่ชี้แนะนะครับเกี่ยวกับบดนะครับผมต้องขออภัยทุกคนอันนั้นก็คือมันเป็นความเสี่ยงส่วนตัวที่จะต้องยอมรับได้หรือคุณจะต้องหาวิธีป้องกันการโดนจุลกรรมข้อมูลให้ดีที่สุดนะครับเพราะบางทีพออะไรหายอะไรอะไรไปคุณก็โทษบทโทษบทแต่จริงๆคุณมีรู้ร่วบเบลเลอร์ในการที่จะแก้ไขตรงนั้นนะ ดังนั้นต้องเบื้องต้นก่อนนะครับแก้ไขดีที่สุดก่อนแล้วก็อาจจะต้องหาไ d ดีใหม่อีก ID ดีหนึ่งมาทําการลันนะครับป้องกันไว้ก่อนทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะยินดีต้อนรับผู้เล่นหน้าใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็มาช่วยกันมาช่วยกันมามาบอกมากล่าวมาอยากต้องการอะไรนะครับก็มาฝากฝากผมเดี๋ยวผมจะทาคลิปไปให้เพราะกิจกรรมที่เขาให้ผมทํานี่ก็น่าสนใจอยู่นะและผมก็สนใจด้วยเพราะผมก็เล่นเกมนี้ไง ผมเล่นเกมน,นี้มาอยากฝากข่าวอยากบอกข่าวอยากจะให้ผมสื่อสารเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผู้เล่นกับผู้พัฒนาเราก็มีปากมีเสียงขึ้นมาหน่อยแล้วปะ <c oughs> ก็อาจจะมีผู้พัฒนาเป็นเด็กไทยอยู่บ้างนะครับก็อาจจะมามาดูฟังคําเรียกร้องพวกผู้เล่นว่าเขาต้องการอะไรเพื่อให้เกมมันอยู่ได้นะเราก็อยากจะรีวอร์ดเขาก็อยากจะได้ผู้เล่นเขาก็อยากให้เกมอยู่นานเพราะเขาก็ไม่คงคงไม่มานั่งทาโปรเจกต์ใหม่กันบ่อยๆเนาะก็มาเจอกันครึ่งทางนะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงไปแล้วก็มาดูว่าตอนนี้ตัวแพนด้ามันเริ่มขึ้นขึ้นขึ้นนะพี่แชมป์ก็บอกว่าผมขายปุ๊บขึ้นปั๊บเลยพี่ใหญ่ผมขายไปหมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาใหม่ได้ตลอดนะครับขายขายเพื่อทำกำไรแล้วก็มาเล่นตอนที่มันราคาต่ำก็โอเคนะครับเราเป็นการทำกำไรเบื้องต้นของการเทรดอยู่แล้วแบบนี้นะโอเคแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องต้นน้ำจีจี ทั้งแฟนเพจ Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็มีช่องติดตามพูดคุยกันในตัวของ Discord นะครับทุกคนมาติดตามกันได้พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ